ในขณะเดียวกันการที่เกิดคลื่นลมแรงนี่ก็ปรากฏว่าก็ทำให้เรือหลวงสุโขทัยล่มนะครับเมื่อคืนนี้เนาะใช่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเองก็ติดตามตลอดในช่วงตั้งแต่หัวค่ำเลยแหละพี่อนอมที่มีคลิปมีภาพออกมาว่าน้ำแล้วก็คลื่นเนี่ยซัดเข้าเรือแล้วก็เหมือนตัวเรือเนี่ยเอียงเริ่มเอียงนะคะเป็นคลิปออกมาที่ถูกนำเสนอออกมาตั้งแต่พบค่ำเลยนี่จะเห็นว่าเหมือนพระอาทิตย์ตกจริงๆเอาคลิปเลยได้ไหมเอาคลิปมานะครับคลิปที่ถ่ายโดยกล้องบนเรือนะค่ะนะครับนี่กล้องบนเรือนะที่ถ่ายไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าคลื่นแรงมากนะครับใช่ค่ะตามข้อมูลก็คือเมื่อวานนี้วันนี้ครับที่เป็นความคืบหน้าเข้ามาล่าสุดนะครับคืบหน้าเหตุเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุพายุคลื่นลมแรงกลางทะเลอ่าวไทยบริเวณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจนเรือเอียงช่วงหัวค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับกระทั่ง 23:30 นาทีเรือหลวงสุโขทัยก็ได้จมลงใต้ผิวน้ำนะครับเนื่องจากมีน้ำเข้าเรือเป็นจำนวนมากกองทัพเรือร่วมกับเรือบริเวณใกล้เคียงทำการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยตลอดคืนนะครับจนสามารถช่วยเหลือกำลังพลได้78นายจาก106นายเหลืออยู่ในน้ำ28นายในจำนวนนี้สาหัส3นายนะครับก่อนหน้านั้น3ทุ่มพลเรือโทปกครองมนทาตพลินโฆษกกองทัพเรือนะครับพูดถึงสาเหตุเรือหลวงประสบปัญหาเกิดจากเครื่องจักรใหญ่กับเครื่องจักรช่วยขัดข้องทำให้น้ำย้อนไหลกลับเข้าไปในตัวเรือทำให้เรือหลวงเอียง60องศาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งสูบน้ำในตัวเรือออกแต่หากไม่สามารถพยุงเรือหลวงไว้ได้อาจจะต้องสละเรือหลวงนี้ขณะที่กำลังพลบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องถูกลำเลียงขึ้นฝั่งเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นได้ส่งเรือหลวงกระบุรีที่อยู่ปฏิบัติภารกิจใกล้เคียงกันไปให้ความช่วยเหลือนะครับผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้เรือหลวงภูมิพลเรือหลวงอ่างทองเดินทางไปให้ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเรือหลวงสุโขทัยก็มีกำลังพลทั้งหมด110นายมีภารกิจต้องเดินทางไปจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหรือองค์บิดาทหารเรือไทยในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนร้อยปีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในเรือคือกำลังคนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ